สวัสดีครับผมฮาริสนะครับเรียกน้องก้องก็ได้นะครับวันนี้หัวข้อการบรรยายของเราก็คือสเตอริสนะครับก็คือเป็นกล้องคอนฟอคอลยี่ห้อไลกาครับก่อนอื่นก่อนจะเริ่มกันขออนุญาตสอบถามนิดนึงก่อนนะครับว่าผู้ฟังมีประสบการณ์การใช้งานกล้องคอนฟอคอลกันประมาณไหนครับไม่บิกินเนอร์เลยนะครับโอเคผมจะได้ค่อยๆอธิบายนะครับก่อนอื่นเลยอะเจนดาวันนี้ครับก็เราก็จะมีอินโทรดักชันนะครับแล้วก็ principle to confocal ก็คือพวกหลักการต่างๆว่ามันทำงานยังไงมันแตกต่างจากกล้องไวฟิลด์ยังไงนะครับแล้วก็เรื่องของฮาร์ดแวร์ของตัวกล้องเราที่มีที่นี่นะครับแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบการ process ของภาพให้มันดียิ่งขึ้นภาพชัดยิ่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก่อนอื่นก่อนใดครับก็คือบริษัท History Center ของเราเนี่ยครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของกล้องจุลทรรศน์ยี่ห้อไลกาครับทั้งไมโครซิสเต็มและไบโอซิสเต็มไมโครซิสเต็มนี่ก็จะเป็นพวกชิ้นชุดเตรียมตัวอย่างชิ้นเนื้อชุดเครื่องตัดชิ้นเนื้อที่ทุกคนเคยใช้กันอยู่แล้วครับคือพวกไมโครโตมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งทางฝั่งนู้นนะครับจะมีสเปเชียลิสต์อีกท่านหนึ่งชื่อพี่นัตตี้นะครับเป็นสเปเชียลิสต์ทางด้านการเตรียมตัวอย่างก่อนเข้าเทมเครื่องโคดติ้งอะไรอย่างเงี้ยครับนะบแล้วก็จะมีแบรนด์หลักๆก็จะเป็น EBD ครับ EBD ก็จะเป็นภาชนะที่ใช้เลี้ยงเซลล์อยู่บนกล้องจุลทรรศน์เลยก็คือเขาจะทำมาเพื่อเลี้ยงเซลล์และถ่ายรูปได้เลยก็คือตัวสไลด์เขาจะบางเป็นพิเศษแล้วก็ทำมาเพื่อถ่ายภาพด้วยกล้องจุลทรรศน์โดยเฉพาะนะครับเราสามารถเลี้ยงเซลล์บนกล้องจุลทรรศน์ได้เลยแล้วก็จะมีพวกอินคูเบเตอร์ที่อยู่บนกล้องจุลทรรศน์ด้วยนะครับอีกอันนึงก็คือ Eppendorf เนี่ยเราจะดูในส่วนของ IVF ก็คืองานผสมเทียมตัวอ่อนต่างๆครับเขาก็จะมีแขนผสมเทียมมีภาชนะพลาสติกเซนติฟิวตู้เย็นอะไรเงี้ยครับนะครับประมาณนี้ที่เราดูเป็นหลักๆนะครับก่อนอื่นเลย what is confocal ครับก็คือตัวนี้ก็คือ series 5ที่เรามีที่นี่นั่นเองนะครับก็กล้องของเราก็จะเป็น inverted microscope หรือกล้องจุลทรรศน์หัวกลับนะครับใช้งานเทคนิค DIC ได้ใช้งานเทคนิคฟลูออเรสเซนต์ได้แล้วก็มีข้างๆเนี่ยครับคือโมดูลที่ใช้งานเป็นกล้องคอนฟอคอลเราจะเรียกมันว่าสแกนนิ่งเฮดก็คือเราจะมีอีกตัวนึงเป็นแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ครับยิงเลเซอร์เข้ามาที่ตรงนี้แล้วเลเซอร์จากตรงนี้ครับมันก็จะยิงเข้ามาที่กล้องเพื่อถ่ายภาพในเทคนิคของคอนฟอคอลเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังต่อไปครับก่อนอื่นเลยก็คือคอนฟอคอลครับเป็นเทคนิคที่เขาพัฒนามาเพื่อทำการ optical sectioning คล้าย CT สแกนในมนุษย์นะฮะก็คือการเอาเลเซอร์ยิงแต่ละเลเยอร์เพื่อถ่ายภาพเป็นภาพสามมิติออกมาหรือว่าเก็บรายละเอียดของภาพครับแต่ละเซกชันนะครับโดย optical sectioning ก็คือใช้แค่แสงเลเซอร์ยิงเป็นเลเยอร์ไม่จำเป็นต้องตัดตัวอย่างนะครับตัวอย่างก็คือเราแน่นอนเราต้องตัดมาเป็นเซกชันอยู่แล้วถูกไหมครับแต่เราสามารถถ่ายด้วยออปติคอลครับเป็นเซกชันเล็กๆข้างในโดยที่ตัวอย่างไม่เสียแล้วออกมาเป็นภาพสามมิติได้โดยที่คอนฟอคอลครับในปัจจุบันนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างผมขออนุญาตอัปเดตให้ฟังนิดนึงนะครับก็คือนอกจากคอนฟอคอลธรรมดาแล้วครับมันยังมีบียอนคอนฟอคอลขึ้นไปอีกก็คือพวกนาโนสโคปีหรือว่าสเตทซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของไลกาเช่นกันก็คือเป็นซูเปอร์เรโซลูชันที่มีความละเอียดใกล้เคียงกับเซมเทมนั่นเองครับได้ระดับนาโนเมตรได้นะครับประมาณ100นาโนเมตรนะครับเรโซลูชันแล้วก็เป็นมัลติโฟตอนซึ่งมีกำลังทะลุทะลวงสูงสามารถถ่ายทะลุทะลวงเข้าไปในสิ่งมีชีวิตได้ด้วยการใช้แสงอินฟราเรดนะครับเราสามารถใช้หนูที่เจเนติกเอนจิเนียริ่งให้มันเรืองแสงได้ครับเอาไปไว้ใต้กล้องแล้วถ่ายทะลุเข้าไปเห็นอวัยวะมันได้เลยนะครับด้วยมัลติโฟตอนหรือไลกาชื่อทางการค้าเขาจะเรียกว่าไดฟ์นะครับอันนี้เรามีที่สัตว์ทดลองที่มาให้ดูฝั่งนู้นนะครับ1เครื่องแล้วก็ซูเปอร์เรโซลูชันครับก็คือการถ่ายภาพที่ละเอียดกว่าคอนฟอคอลนั่นเองอยู่ในระดับใกล้เคียงสเตทครับแต่ยังไม่ถึงสเตทนั่นเองแล้วก็ฟอลคอนก็คือเป็นการประมวลผลภาพไลฟ์ไทม์อิมเมจิ่งซึ่งไม่จำเป็นต้องย้อมด้วยสีฟลูออเรสเซนต์ก็ได้เราสามารถถ่ายภาพคอนฟอคอลโดยที่ไม่ต้องย้อมสีได้นะครับแล้วก็ DLS Digital Light Sheet ก็คือเทคนิคคอนฟอคอลเทคนิคนึงที่ไม่ได้ยิงแสงเข้าไปที่ตัวอย่างตรงๆละเรายิงที่ข้างๆเพื่อทำการเซคชั่นนิ่งให้ละเอียดยิ่งขึ้นนะครับเหมาะกับตัวอย่างนานาเช่นกันแล้วอันสุดท้ายนะครับเป็นเทคนิคที่ล้ำที่สุดละตอนนี้ก็คือเราสามารถยิงแสงเลเซอร์ครับเข้าไปกระตุ้นบอนดิ้งของสารเคมี
บอนดิ้งแต่ละชนิดนะครับอย่างเช่นไนโตรเจนจับไฮโดรเจนนะครับการสั่นคลองของมันจะส่งแสงที่ความยาวคลื่นต่างกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องย้อมสีตัวอย่างเราแค่กระตุ้นให้บอนดิ้งครับมันเกิดการสั่นพองแล้วปล่อยแสงฟลูออเรสเซนต์ออกมาเป็นออโต้ฟลูออเรสเซนต์นะครับแปลว่าเราสามารถดีเทคได้ว่าอันเนี้ยมาจากบอนดิ้งของสารเคมีชนิดนี้อันนี้มาจากบอนดิ้งของสารเคมีชนิดนี้ทำให้เราสามารถถ่ายภาพที่ไม่ต้องย้อมแล้วมีความละเอียดสูงเท่าสเตตได้ครับประมาณนี้อันนี้คือเทคนิคคร่าวๆที่ปัจจุบันนี้มันมีอยู่นะครับแล้ววันนี้คอนฟอคอลของเรามันอยู่ในระดับไหนวันนี้คอนฟอคอลของเราอยู่ในระดับ True Confocal ถึง Lightning ครับตรงนี้อันนี้คือกล้องจุลทรรศน์เซกเมนต์ต่างๆของไลกาครับตรงนี้จากฝั่งนี้จนถึงตรงกลางนะครับคือ Wide Field ที่ไลกาทำได้ก็จะอยู่ในระดับถึงประมาณ250ไมครอน Resolution นะฮะส่วนคอนฟอคอลของเราเนี้ยก็คืออยู่ในระดับ250ไมครอนถึง120นาโนเมตรนะครับก็คือเป็น True Confocal จนมีอัลกอริทึมพิเศษที่เป็นเอกสิทธิ์ของไลกาที่ชื่อว่า Lightning ครับในการgo beyond ความละเอียดขึ้นไปถึง120นาโนเมตรได้ด้วยการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์นะครับทีนี้ขออนุญาตอธิบายก่อนเลยครับว่ามันทำงานยังไงเนาะกล้องคอนฟอคอลก่อนอื่นเลยผมจะอธิบายก่อนว่ามันแตกต่างจากกล้อง wide field ปกติยังไงเพราะว่าลูกค้าหลายๆท่านนะครับมักจะสับสนระหว่างคอนฟอคอลกับ wide field fluorescent ว่ามันต่างกันยังไงเนาะก่อนอื่นตัวกล้องถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์นะครับหลักการคร่าวๆนะครับก็คือมันจะมีแหล่งกำเนิดแสงยิงแสงสีขาวครับไม่ว่าจะกำเนิดมาจากหลอดฮาโลเจนหรือว่าหลอด LED มันก็จะเป็นแสงสีขาวเนาะมันก็ต้องมีexcitation filter ครับเพื่อกรองให้เป็นช่วงคลื่นที่เราต้องการจะกระตุ้นฟลูออเรสเซนต์ของเราสีย้อมฟลูออเรสเซนต์ของเราแล้วก็ยิงผ่านออบจิคเลนขยายครับเข้าไปสู่สเปซิเมนก็เมื่อถูก excitation มันก็จะเปล่งแสง emission ออกมาเส้นสีเขียวครับแล้วก็ผ่านตัวกรองแสงอีกชนิดนึงนะครับเพื่อเข้าไปสู่ดีเทคเตอร์ของกล้องถ่ายภาพกล้องดิจิตอลนะครับอันนี้คือเทคนิค wide field fluorescent ดีเทคเตอร์เนี่ยครับก็จะรับภาพออกมาแล้วก็ได้มาออกมาเป็นภาพ fluorescent ภาพถ่าย fluorescent นะครับอย่างเช่นอย่างนี้ตัววงกลมเนี่ยครับก็คือภาพที่เราเห็นเมื่อเราส่องใต้กล้องจุลทรรศน์ผ่านกระบอกตาแต่จริงๆแล้วเซ็นเซอร์กล้องนะครับที่มันรับภาพแล้วเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์แล้วเราเอาไปใส่ในพาร์ติเคชันได้ครับมันคือสี่เหลี่ยมครับเพราะฉะนั้นมันจับภาพที่กรอบสี่เหลี่ยมก็คือยิงแสง1วงกลมได้มากรอบสี่เหลี่ยม1กรอบนะครับแต่คอนฟอคอลแตกต่างไปครับตัวคอนฟอคอลเนี่ยเขาใช้การเอ็กไซเตชันด้วยลำแสงเลเซอร์ครับเขาจะใช้ลำแสงเลเซอร์ครับไอ้กรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยคือจุดที่เรามองเห็นในกล้องฟลูออเรสเซนต์นะครับเขาจะใช้ลำแสงเลเซอร์ครับยิงทีละจุดจนครบสี่เหลี่ยมแล้วสี่เหลี่ยมนะครับเขาจะเอามาเรนเดอร์กลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นความละเอียดมันจะต่างกันมากถูกไหมครับว่าการรับภาพครั้งเดียวกับการรับภาพหลายล้านครั้งใน1สี่เหลี่ยมครับมันจะทำให้เรโซลูชันต่างกันมากอีกทั้งนะครับเอ็กไซเตชันตรงนี้ครับมันจะยิงเลเซอร์เป็นช่วงนาโนเมตรเดียวๆเข้าไปเลยไม่จำเป็นต้องกรองนะครับแล้วเมื่อ emission ออกมาครับมันจะตรงนี้ครับตรงคอนฟอคอลจะมีสิ่งที่เรียกว่าพินโฮเนี่ยใช้ในการกรอง noise ที่ไม่ใช่ excite ไม่ใช่ emission จริงๆออกเหลือแค่สัญญาณจริงๆจากฟลูออเรสเซนต์ที่เราย้อม specimen นะครับมันจะทำให้ภาพนั้นเคลียร์กว่ามากๆอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยครับภาพข้างบนเนี่ยครับเป็นภาพจากกล้องฟลูออเรสเซนต์ภาพข้างล่างเนี่ยภาพจากกล้องคอนฟอคอลตัวออปติคอลพินโฮตรงนี้ครับมันจะกรองความเบลอตรงนี้ออกไปนะบวกกับการสแกนนิ่งตรงนี้ครับทำให้ภาพนะครับมันจะยิงเป็นจุดๆๆๆๆครับแล้วก็เรนเดอร์มาเป็นภาพสี่เหลี่ยมเพราะฉะนั้นภาพมันก็จะคมกว่ามากๆแล้วก็เห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับขอเสริมอีกนิดนึงนะครับเรื่องพินโฮครับกล้องฟลูออเรสเซนต์นะครับเวลาemission กลับมาที่ตัวดีเทคเตอร์ครับnature ของแสงครับมันเป็นคลื่นถูกไหมครับแต่ว่าพอมันกลับมามันจะกลับมาเป็นวงกลมเพราะฉะนั้นคลื่นมันจะมี in phase กับ out phase ครับฟิสิกส์มอปลายนะมี in phase กับ out phase ครับมันทำให้แสง intensity จริงๆครับคือตรงกลางและตรงนี้คือพวกปรากฏการณ์ in phase กับ out phase ต่างๆ
ที่มันจะทำให้เกิดการเบลอในภาพถ่ายฟลูออเรสเซนต์หลักการการทำงานของฟินฮัวครับก็คือมันจะเป็นฟิลเตอร์กลมๆที่มีรูตรงกลางแล้วสามารถปรับขนาดรูตรงกลางได้เพราะฉะนั้นมันจะปรับเราจะปรับขนาดรูตรงกลางครับให้มีขนาดเท่ากับแสงตรงกลางเท่านั้นปรากฏการอินเฟดกับอัลเฟดข้างนอกครับเลยถูกกรองออกไปทำให้อินเทนซิตี้ตรงกลางนั้นเป็นสัญญาณที่แท้จริงนะครับรูปเลยคลมประมาณนั้นครับหลักการคอนฟอคอลก็จะประมาณนี้มีคำถามไหมครับไม่มีผมขออนุญาตต่อเลยนะครับต่อมาครับเรื่องของฮาร์ดแวร์ละก็คือเราจะมาลงลึกของกล้องเราละที่เรามีที่นี่ว่าเรามีอะไรอยู่ที่นี่นะครับAnd Leica's unique spectral detector. ก่อนอื่นเลยผมขออธิบายเรื่องของ scanning head ก่อนก็คือสิ่งที่ทำให้กล้องตัวนี้เป็น confocal polarization of the fluorescent light is irrelevant for the prism and throughput of light is maximized at almost 100% เนี่ยครับแหล่งกำเนิดแสงครับแหล่งกำเนิดแสงเลเซอร์ครับจะทำการยิงแสงเลเซอร์ผ่านไฟเบอร์ออปติกครับเข้ามาสู่ scanning head ซึ่งอยู่ข้างๆกล้องจุลทรรศน์นะครับเข้ามาสู่ scanning head เสร็จปุ๊บเขาก็จะผ่านมิลเลอร์ต่างๆในการชิ่งแสงให้เข้าสู่ specimen นะครับ specimen จะอยู่ตรงนี้เขาก็จะชิ่งผ่านกระจกต่างๆที่ทำให้สัญญาณมันเคลียร์ขึ้นนะครับผ่านตัว optical rotator ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ในการหมุนภาพได้หมุนภาพโดยที่เราไม่ใช้ดิจิตอลครับใช้กระจกในการหมุนก็คือภาพที่เราถ่ายได้เป็น field of view เนี่ยครับเราสามารถหมุนให้มันตะแคงได้โดยที่ resolution ไม่ตกนั่นเองนะครับพอเขาส่ง excitation เข้าไปสู่ตัวอย่างแล้วครับตัวอย่างก็เกิดการ emission ถูกไหมครับ emission ก็จะชิ่งกลับมาครับตรงนี้มันจะเป็นโมเดลอื่นไม่เกี่ยวกันนะครับชิ่งกลับมาผ่าน optical rotator นี่ครับเพื่อหมุนภาพได้ถ้าเราต้องการจะหมุนนะครับผ่านแล้วก็กลับเข้ามาทางเดิมครับผ่านตัว beam splitter เข้ามาสู่ตัว detector ซึ่งแสง emission นะครับที่จะเข้า detector เนี่ยเรามีตัว beam splitter ชนิดพิเศษครับด้วยความที่แสงสีต่างๆ RGB ครับมันเป็นสเปกตรัมถูกไหมเราก็จะมีเหมือนริมครับในการบังสเปกตรัมสมมุติมา4สีถูกไหมครับเราก็สามารถบังเลือกแค่สีเดียวครับให้เข้า detector ได้แล้วเรามี detector ทั้งหมด4ตัวเพราะฉะนั้นเราสามารถเลือกได้ว่า emission สีนี้จะให้เข้า detector ไหน emission สีนี้จะให้เข้า detector ไหนครับมันก็จะสะดวกต่อการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับแหล่งกำเนิดแสงที่ตัว stereoid fight ที่เรามีที่นี่ครับแหล่งกำเนิดแสงจะเป็น solid state laser ครับคือด้านบนนะครับก็จะมี4054488นะครับ561ครับแล้วก็น่าจะ638ถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวไปดูหน้าเครื่องอีกทีนะครับมี4แหล่งกำเนิดแสงนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วทางไลก้าครับมีเทคโนโลยี2รูปแบบก็คือรูปแบบที่1คือแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นฟิกที่เรามีที่นี่กับอีกอันนึงคือไวท์ไลท์เลเซอร์ครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ของทางไลก้าโดยเฉพาะนะครับไวท์ไลท์เลเซอร์เนี่ยก็คือจะส่งแสงไวท์ไลท์ครับแล้วก็จะมีตัวบีมสปิตเตอร์ชนิดพิเศษชื่อว่าAcousto Beam Splitter เขาจะใช้คลื่นเสียงในการอินเตอร์เฟียร์คลื่นแสงผ่านคริสตัลทำให้เราสามารถเลือกนาโนเมตรที่เราจะใช้ได้เลยไม่จำกัดที่แรงกำเนิดแสงอีกต่อไปนะครับสามารถใช้สีย้อมฟลูออเรสเซนต์ชนิดไหนก็ได้ในโลกในการย้อมแล้วถ่ายด้วยกล้องคอนโฟคอลเราได้แต่ว่าที่เนี่ยเรายังฟิกอยู่เพราะว่างานไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นก็เลยใช้เป็นฟิกบีมนะฟิกบีมก็ต้องเลือกสีย้อมฟลูออเรสเซนต์นิดนึงว่ามันจะตรงกับช่วงกระตุ้นเราไหมนะครับประมาณนั้นนอกจากscanning head แล้วก็แรงกำเนิดแสงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในกล้องคอนฟอคอลก็คือตัว detector ครับมันคือตัวที่จะ detect สัญญาณ emission แล้ว convert ไปเป็นภาพถ่ายดิจิตอลนะครับ traditionaldetector ครับคือ PMT detector ทั่วไปของกล้องคอนโทรคอลนะรุ่นเก่า detector ครับแสง
แสง emission ครับจะส่งผ่านเข้า detector detector ทำหน้าที่ในการขยายสัญญาณโฟตอนเพื่อให้คอมพิวเตอร์เซนส์ได้ว่าจุดนี้ที่ทำการสแกนอยู่ครับมี intensity เท่าไหร่นะครับโดย conventional detector เนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่ที่ว่าการขยายสัญญาณของมันจะมีการ loss ครับระหว่างทางมันจะเป็นการสัญญาณขยายสัญญาณแบบ 2N ก็คือการคูณ2ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับระหว่างทางในการขยายสัญญาณมันจะมีการ loss และทำให้ sensitivity ของ detector นะครับมันไม่ได้มากเท่าที่เราต้องการทำให้ภาพถ่ายได้ครับมันจะเป็นมันจะดิมแสงลงเล็กน้อยทำให้เราต้องปรับค่าเกรนของ detector เพิ่มขึ้นอย่างภาพนี้ใช้เกรนประมาณ800โวลต์ค่าเกรนคือการคูณสัญญาณในหน่วยอิเล็กตรอนโวลต์ครับเพิ่มสัญญาณขึ้นมาทีนี้พอไลก้าเห็นอย่างเนี้ยเขาเลยพัฒนาดีเทคเตอร์ชนิดใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่าไฮดีครับมันเป็นไฮบริดแก๊ส PMT ดีเทคเตอร์ครับก็คือพัฒนามาจากเทคโนโลยีเดิมนั่นแหละครับโดยการรีคอนสตรักข้างในใหม่เปลี่ยนวัสดุข้างในใหม่ในการขยายสัญญาณให้มันเซนซิทิวิตี้สูงมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมประมาณ 50% นะครับทำให้สัญญาณที่ลอสภายในดีเทคเตอร์เนี่ยไม่ค่อยลอสละแล้วการขยายสัญญาณจาก 2N กลายเป็น2กำลัง N ครับเพราะฉะนั้นสัญญาณที่ได้เนี่ย sensitivity มันจะสูงมากแล้วละเอียดถึงขั้นเราสามารถนับจำนวนโฟตอนที่เข้าไปสู่ดีเทคเตอร์ได้โฟตอนคือพลังงานแสงที่ทำให้เกิดเป็น 4% นะครับเราสามารถนับโฟตอนที่เข้าไปสู่ดีเทคเตอร์ได้เพราะฉะนั้นดีเทคเตอร์ของเราจึงมีเข้าโฟตอน counting mode ด้วยนะครับจากภาพเดิมครับที่ใช้เกรนประมาณ800อิเล็กตรอนโวลต์ในการถ่ายครับถ้าเราสามารถถ่ายด้วย HD detector เนี่ยภาพมันจะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นมี intensity มากยิ่งขึ้นมีเราสามารถแยกรายละเอียดของภาพได้ดียิ่งขึ้นนะโดยใช้เกณฑ์เพียง100อิเล็กตรอนโวลต์เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเราสามารถลดกำลังในการกระตุ้นของ excitation laser ลงได้โดยที่ถ่ายภาพได้ชัดกว่าเดิมทำให้กล้องของเราครับgentle ต่อตัวอย่างมากยิ่งขึ้นอย่าง confocal รุ่นเก่าๆอ่ะครับจะใช้กำลังเลเซอร์ประมาณ 20% เงี้ยในการถ่ายเนาะกล้องของเราจะใช้ประมาณ 0.5% เท่านั้นครับสำหรับตัวอย่างที่เพิ่งย้อมเสร็จใหม่ๆนะครับประมาณ 0.1 0.2 0.5 ไม่เกิน 1% นะครับก็ถ่ายเห็นแล้วชัดแล้วครับแล้วก็ด้วยดีเทคเตอร์เราละเอียดขนาดนี้ครับข้างบนเนี่ยครับเขาจะพอตกราฟมาให้ดูว่าสมมติถ่ายภาพแล้วมีเฉดสีต่างกันเล็กน้อยครับกราฟของแสงครับเท่านี้นาโนเมตรกับนาโนเมตรใกล้เคียงครับดีเทคเตอร์รุ่นเก่าครับเขาจะรวมเป็นอินเทนซิตี้เดียวเป็น RU เดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะแยกเฉดสีไม่ได้ครับแต่ว่าตัวโฟตอนเคาน์ติ้งใน HD ดีเทคเตอร์ของเราครับสามารถแยกเฉดสีที่ใกล้เคียงกันมากๆได้อย่างเช่นเขียวสังขยากับเขียวอ่อนเนี่ยเราสามารถแยกกันได้นะครับด้วยการ counting photon นะครับอันนี้คือตัวอย่างภาพครับ detector ทั่วไปครับจะเป็นประมาณนี้แต่ detector ของเราก็จะสามารถเห็นจุดที่ sensitivity ของ detector รุ่นเก่าไปไม่ถึงได้นั่นเองครับต่อมาครับนอกจากเราจะมีฮาร์ดแวร์ที่แบบค่อนข้าง high end แล้วเรายังมีตัวอัลกอริทึมอยู่ในซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างไฮเอนด์อีกเช่นกันนะครับมันจะเป็นอัลกอริทึมในการโพสต์โพสเซตภาพถ่ายที่อาจจะมีความเบลออยู่บ้างอาจจะมีแบ็กกราวด์มาปนอยู่บ้างนะครับให้มันเคลียร์ยิ่งขึ้นนะครับชื่อว่าไลท์นิ่งครับไลท์นิ่งเนี่ยครับมันก็จะถูกพัฒนามาจากการดีคอนวอลูชันรู้จักกระบวนการดีคอนวอลูชันภาพถ่ายกันไหมครับดีคอนวอลูชันเนี่ยคือการเคลียร์ภาพถ่ายนั่นแหละครับให้จุดสนใจของเราอ่ะมันคอนทราสต์กับพื้นหลังยิ่งขึ้นนะครับพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนะฮะก็คือการทำเขาจะพรีโปรเซสซิ่งก่อนว่าตรงนี้คือแบ็กกราวด์ตรงนี้คือนอยส์นะครับแล้วก็ทำการเคลียร์ออกนะครับแต่ว่าทางไลก้าครับพัฒนามันออกมาเป็น adaptive deconvolution หรือว่าเราเรียกชื่อพาเทนว่า lightning นั่นเองนะครับโดยการ deconvolution ทั่วไปครับเขาคิดจากค่าเฉลี่ยทั้งภาพถ่าย intensity ทั้งภาพถ่ายแต่ว่า adaptive ของเรานะครับเขาจะทำการ grading ก่อนว่า
ภาพถ่ายเนี้ยแบ่งเป็นกี่ส่วนเสร็จปุ๊บเขาก็จะทำการ pre-processing แล้วก็ decision mark ครับแต่ละจุดในภาพถ่ายแล้วค่อยทำdeconvolution ทีละส่วนทำให้ภาพถ่ายที่ถูก deconvolution เนี่ยมี signal to noise ratio นี่สูงขึ้นหมายถึง noise ลดลง signal มากขึ้นแต่ว่ายังเป็นภาพเดิมอยู่แล้วเราสามารถเซฟได้ทั้งไฟล์รอและไฟล์หลังจากโปรเซสนะครับอีกทั้งเราสามารถถ่ายไปพร้อมกับการใช้Lightning ในการโปรเซสไปได้ด้วยเป็นแบบ on the fly ไปเลยนะครับทำให้ภาพถ่ายได้เนี่ยคมยิ่งขึ้นนะครับโดยพารามิเตอร์ที่เขาคำนึงถึงเป็นหลักๆนะครับก็คือ sound intensity กับจำนวนโฟตอนนะครับจำนวนโฟตอนได้ไหมครับก็คือมันต้องใช้ร่วมกับดีเทคเตอร์ของเรานั่นเองนะครับในการ counting โฟตอนแล้วก็คิดด้วยสูตรของเขาครับร่วมกับปริมาณ intensityแล้วก็เคลียร์ภาพถ่ายจากภาพทางด้านซ้ายครับให้กลายเป็นภาพทางด้านขวาโดยหลังจากโปรเซสครับเราได้ทั้งสองภาพนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้ภาพไหนนะครับจริงมันไม่ใช่การแต่งภาพแต่ว่ามันแค่เคลียร์เอา noise ออกเอา signal ออกนั่นเองครับโดยประโยชน์ของมันก็คือเราสามารถทำแบบนี้ได้ครับก็คือการถ่ายภาพtime lapse ไปพร้อมกับการเคลียร์ให้ภาพถ่ายมันเคลียร์ยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวอย่างทดลองบางทีอะครับมัลติมีเดียมันจะเป็นออยมันจะเป็นอย่างเช่นสมองเนี่ยครับมันจะอยู่ในสารที่มันเป็นลิพิดเนี่ยมีคุณสมบัติในการกระเจิงแสงฟลูออเรสเซนต์ได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นมันจะเบลอเราจะต้องใช้ไลนิ่งนี่แหละครับในการเคลียร์ให้มันชัดเจนอยู่ตลอดเวลาทำให้ภาพถ่ายของเราเก็บรายละเอียดได้นั่นเองนี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับในการใช้ไลนิ่งครับถ่ายภาพฟลูออเรสเซนต์แล้วก็ใช้ไลนิ่งในการเคลียร์ภาพให้ภาพมันคมยิ่งขึ้นนะโดยอันนี้เขาย้อมฟลูออเรสเซนต์4สีครับ4ตำแหน่งต่างกันของน่าจะเป็นหางของซีบ้าฟิชอันนี้นะครับแล้วสามารถเลือกได้เลยว่าจะดูเลเยอร์ไหนบ้างนะเพราะว่าภาพมันเคลียร์จริงๆนะครับประมาณนี้โดยไลนิ่งเนี่ยครับเรามีทั้งพาเทนต์และไวท์เปเปอร์แล้วก็มีpublication มากมายที่ใช้ lightning ในการประมวลผลภาพนะครับ หลักๆก็จะอยู่ใน science ใน nature ใน cell มีหมดครับโดย application ที่ใช้ผมอนุญาตยกตัวอย่างมา 2-3 อันนะครับก็คืออันเนี้ยเขาจะใช้เป็นหัวใจหนูครับเป็น section slide หัวใจหนูนะครับย้อมฟลูออเรสเซนต์แล้วก็ถ่ายอันนี้หัวใจมันใหญ่เพราะฉะนั้นเขาใช้โหมด stitching ในการปะติดภาพถ่ายให้มันเป็นภาพใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างภาพถ่ายของหัวใจหนูนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันเคลียร์มันสามารถเห็นเส้นเลือดมันเห็นนิวเคลียสนะครับมันก็เห็นเมมเบรนต่างๆได้นะครับอีกอันนึงก็คือเขาใช้ในการถ่ายภาพ time lapse ในการไมโตซิสนะครับเห็นเมื่อกี้เห็นแวบๆมั้ยครับตรงนี้ก็คือพวกฟิลาเมนต์ไมโครฟิลาเมนต์ต่างๆพวกนี้นะครับมันจะยากในการถ่ายฟลูออเรสเซนต์เพราะว่ามันเล็กบางเล็กและบางครับเพราะฉะนั้นไลท์นิ่งจะเข้ามาช่วยในส่วนนี้ทำให้คอนทราสต์มันดียิ่งขึ้นแล้วก็เราสามารถจับรายละเอียดได้ดียิ่งขึ้นครับประมาณนี้ครับ อันนึงก็คือเรื่องของ development biology ครับอันนี้เขาดูการ develop ของแกนกลางของตัวซีบ้าฟิชนะครับว่าorgan เขา develop ยังไงตอนเป็น MBO นะครับเขาโผล่ที่เมมเบรนกับนิวเคลียสนะครับว่าอันนี้น่าจะเป็นทางเดินอาหารนะครับว่า MBO มัน develop ทางเดินอาหารยังไงอะไรประมาณนั้นเป็น time lapse ประมาณ8ชั่วโมงครับ time lapse 8ชั่วโมงและอีกหนึ่งตัวอย่างในการใช้คอนฟอคอลในงานวิจัยนะครับก็คืองานวิจัยโควิดก็คือทรดิชันนอลแล้วถ้าถ่ายไวรัสเราใช้เซมเทมถูกไหมครับแต่เซมเทมเนี่ยมันไม่เห็นสีถูกไหมครับเราก็จะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วสไปค์ของไวรัสเนี่ยอยู่ตรงไหนบน epithelial cell เพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทคนิคฟลูออเรสเซนต์ในการโพรบโลเคชันว่าไวรัสอินเฟกต์ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อดูพาโทเจนดูอะไรอย่างงี้ภาพข้างบนนะครับก็คือการใช้ไลนิ่งถ่ายในระดับน่าจะ120นาโนเมตรนะครับเพื่อโผล่ว่าสไปค์ของไวรัสเนี่ยอยู่ตรงไหนบน epithelial cell เอามาเทียบกันน
ไรประมาณนี้ซึ่งเราสามารถไปตามอ่านได้ใน DOI ตรงนี้ครับอยู่ในสไลด์นะครับแล้วก็ในอีกหนึ่งแอปพลิเคชันนะครับทางไลก้าครับไปเทคโอเวอร์ artificial intelligence โปรแกรมหนึ่งมาชื่อว่า Aivia ครับนอกจากเราจะถ่ายภาพได้คมชัดแล้วเราต้องสามารถ extract ผลการทดลองออกจากภาพถ่ายนั้นให้ได้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นเราจะใช้ AI มาช่วยครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการ track ว่าเซลล์เคลื่อนที่แบบไหนนะครับเซลล์ motility ครับว่าถ้าเราทรีตยาแล้วมันซบเซาลงหรือเปล่าเวลาการเคลื่อนที่ของเซลล์อะไรเงี้ยครับ AI ก็จะ track แต่ละนิวเคลียสครับแล้วก็สามารถ plot histogram ได้เลยว่านิวเคลียสที่1เคลื่อนที่อัตราเร่งเท่าไหร่ระยะทางเท่าไหร่นะครับหรือว่าสามารถนับให้อัตโนมัติว่าภาพถ่ายสเฟียรอยด์ออร์แกนอยด์เนี่ยมีนิวเคลียสเท่าไหร่อยู่ที่เซอร์เฟสมีข้างในเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถวัดปริมาตรวัดรัฟเน็ตได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับ AI เขาคิดให้หมดเลยเราแค่กดสอนเขาว่าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรแล้วเขาคิดให้เองหมดเลยครับอย่างชื่อโปรแกรมว่า Aivia นะตรงเนี้ยคือตัวฮาร์ดแวร์กับแอปพลิเคชันจบแล้วมีคำถามไหมครับก่อนที่จะเข้าสู่หน้าอินเทอร์เฟซที่เราจะไปเรียนกันในพาร์ทต่อไปครับงั้นผมต่อเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอกันในพาร์ทแฮนด์ซอนอยู่แล้วแต่ว่าผมขออนุญาตพีริมให้ดูก่อนจะได้ไม่งงตอนแฮนด์ซอนจะได้ไม่เสียเวลากันนะครับอินเทอร์เฟซของตัวโปรแกรมในการควบคุมกล้องดูรทัศน์คอนฟอคัลสเตอริสของเราเนี่ยเปิดโปรแกรมมาแล้วจะเจอหน้าตาแบบนี้แหละครับเนาะไอ้ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นโลโก้นะครับไลก้าแล้วตรงนี้คือสเกลบาร์ครับเราสามารถปรับได้ว่าสมมติเราสายตายาวอยากให้มันเล็กลงแล้วก็ลูดไปทางนู้นมันก็จะย่นลงหรือว่าให้มันขยายก็ลูดไปอีกทางนึงครับฟอนต์มันก็จะใหญ่ขึ้นตรงนี้ก็คือการปรับโหมดและAcquire เนี่ยก็คือโหมดการถ่ายภาพก็คือควบคุมทุกอย่างของกล้องจุลทรรศน์จริงๆทั้งพินโฮปรับค่าเกรนคุมสเตทคุมโฟกัสปรับแกน Z ลำแสงเลเซอร์ช่วงในการดีเทคเตอร์ช่วงในการดีเทคชันแสดงผลภาพอยู่ที่ Acquire หมดเลยครับโปรเซสก็จะเป็นการปรับภาพปรับสีปรับไบรท์เนสปรับชาร์ปปรับcontrast post process ภาพอยู่ในโหมด process ครับ qualify เนี่ยก็จะเป็นการวัด intensity นะครับแล้วก็ analysis นี่ก็คือการวัดความยาววัดเส้นรอบวงประมาณนั้นครับซึ่ง interface หลักๆในการคุมกล้อง interface หลักๆในการคุมกล้อง confocal ครับคือตรงนี้ก็คือการควบคุมexcitation laser กับ detector นะครับ detector ก็อยู่ตรงนี้excitation laser ก็คุมตรงนี้ครับโดยเราสามารถคุม grain offset excitation line หรือว่ากำหนดได้บอกโปรแกรมได้ด้วยว่าเราใช้สีย้อมสีอะไรหมายถึงชื่อสีครับอย่างเช่น Darby Alexa Red อะไรเงี้ยเขามีให้เลือกครับแล้วตรงนี้ก็คือเราสามารถใช้เมาส์ครับดึงยืดขยายได้ว่าให้เขารับในช่วงนาโนเมตรที่เท่าไหร่บ้างตรงนี้อันนี้คือบอกนาโนเมตรครับ450 500นาโนเมตรเนี่ยรับเป็นช่วงครับรับอิมิชันกับส่วนที่ใช้ควบคุมกำลังของเลเซอร์ครับก็อินเทนซิตี้นี่คือกำลังของเลเซอร์หน่วยเปอร์เซ็นต์นะครับตั้งแต่0จนถึง 100% หลักๆแล้วก็เราก็ใช้ไม่เกิน20นะครับถ้าสไลด์เก่ามากๆก็จะอาจจะขึ้นไปถึง10นะครับถ้าสไลด์ใหม่ๆก็ 0.1 ก็เห็นแล้วครับแล้วก็เขาจะบอกอย่างเช่นตัวของที่เดนเนี่ยครับก็จะเป็นฟิกเลเซอร์เขาก็จะมันก็จะกำหนดไม่ได้ว่าเอาช่วงไหนบ้างมันจะฟิกเลยว่าเป็น405 488เนี่ยครับแต่ถ้าเป็นตัวไวไลท์ครับเราพิมพ์ตรงนี้ได้เลยว่าจะเอา400เท่าไหร่500เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับ511เงี้ยมันเขาก็จูนให้เลยนะต่อมาครับหมวดที่เราใช้กันบ่อยๆก็คือหมวดซีเควนซ์ครับก็คือการถ่ายภาพคอนฟอคัลนะครับถ้าเรายิงเลเซอร์เข้าไป4สีแล้วรับทั้ง4สีเลยตัวฟลูออโรฟอร์ที่เราย้อมเนี่ยมันจะอินเตอร์เฟียร์กันหรือที่เราเรียกว่าคอสทอกเราสามารถปรับซีเควนซ์ได้ว่าให้เขาถ่าย1สีก่อนแล้วถ่ายค่อยกระตุ้นสีที่2แล้วค่อยกระตุ้นสีที่3แล้วค่อยกระตุ้นสีที่4มันจะทำให้มันไม่เกิดคอสทอกนั่นเองนะครับ
อกจากถ่ายหลายสีได้แล้วเราสามารถแสดงผลได้ทุกสีพร้อมกันนะครับ channel ที่1 2 3 4แล้วก็ซ้อนกันเราจะเรียกโมดูลนี้ว่า multi channel acquisition นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมันก็จะมีสมมุติเราถ่าย set stack มันก็จะเป็น stack ที่1 2 3 4อย่างนี้ถูกมั้ยครับตามแนวดิ่งเนาะเราสามารถกดให้เขาเอาทุก stack ตามแนวดิ่งครับซ้อนกันเป็นภาพ2มิติได้หรือว่ากดเลือกให้เขาแสดงผลเป็น3มิติก็ได้นะครับอยู่ที่หน้านี้หมดเลยนะครับและอีกหมวดหนึ่งที่เหมาะกับการใช้งานกล้อง confocal ก็คือ navigator navigator เนี่ยก็คือเป็นหมวดตัวช่วยในการบอกว่าตอนนี้ใต้กล้องเรามีภาชนะอะไรอยู่เพราะฉะนั้นสมมุติว่าเราวางหัวใจหนูในวงกลมเนี่ยครับเขาก็จะแสดงผลเลยว่าตอนนี้กล้องเราส่องอยู่ที่ตำแหน่งไหนของสไลด์เราสามารถดับเบิลคลิกให้เขาเลื่อนอัตโนมัติไปที่ตำแหน่งหัวใจหนูที่เราวางไว้ได้เลยเราสามารถกะได้มันมีประโยชน์ยังไงหนึ่งเลยก็คือเราสามารถเซฟตำแหน่งได้ครับสมมติเราใช้เวลเพนในการถ่ายเนาะเซฟตำแหน่งว่าเวลที่1เวลที่2เวลที่3เราให้จะให้เขาถ่ายโลเคชั่นไหนนะครับหรือว่าทำสติชชิ่งนั่นเองนะครับเราก็กำหนดได้เลยว่าสเปซิเมนเราอะประมาณนี้นะเอาเส้นวงไปเลยแล้วกดสตาร์ทปุ๊บเขาก็จะถ่ายให้ฟึ๊บเลยตามโปรโตคอลที่เรากำหนดนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็สามารถกดสติชชิ่งให้เขารวมเป็นภาพเดียวนะแล้วหมวดต่างๆเหล่านี้ใช้ร่วมกับการทำแซดสแต็กได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถถ่ายหัวใจหนูทั้งก้อนเป็นแบบ3มิติได้เลยนะแต่อาจจะต้องใช้เวลารอนิดนึงเพื่อเรโซลูชันที่สูงนะครับนี่ครับแล้วก็การสร้างภาพ3มิติครับก็จะพอเรากดให้เขาแสดงโหมด TD ขึ้นมาครับเขาก็เรนเดอร์ภาพแซดสแต็กออกมาเป็น3มิติเราสามารถปรับแต่งแม็กซิมัมมินิมัมอินเทนซิตี้ได้ปรับแกรมมาปรับอินเทนซิตี้โดยรวมได้แล้วก็ปรับแยกทีละชาแนลหรือว่าเปลี่ยนสีแต่ละชาแนลได้ครับอันนี้คือวิดีโอตัวอย่างที่ผมไปทำมาอันนี้น่าจะเป็นไตไตที่ย้อมด้วยฟลูออเรสเซนต์2สีเราใช้ซูโดคัลเลอร์ในการเปลี่ยนสีนะครับอันนี้พอเป็นภาพ3มิติผมก็เรนเดอร์ออกมาเป็นภาพวิดีโอเราสามารถปรับได้ว่าเฟรมที่1ให้หมุนทางนี้เฟรมที่2ให้หมุนทางนี้เองครับแล้วเขาก็จะเรนเดอร์มาเป็น MP4 เป็น AVI ให้ได้เลยอันนี้กดให้เขาเปลี่ยนสีชาแนลเราย้อมมา2สีเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนได้2สีครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นซูโดคัลเลอร์ครับถ้าตำแหน่งเดียวกันมันย้อมติด2สีเขาก็จะผสมสีให้เหมือนสีเขียวกับสีฟ้าผสมกันเป็นสีม่วงประมาณนั้นนอกจากหมดการแสดงผลทีวีแล้วครับเรายังสามารถเข้ามาที่โหมด process นะครับในการครอปภาพรีไซส์ภาพสมมุติเราถ่ายภาพมาขนาด 4K เราอยากจะรีไซส์ลงเปเปอร์ขนาด 1080p อย่างเงี้ยครับทำได้นะการโมทํา merge ก็คือทํา stitching แล้วมา merge ทีหลังอะไรเงี้ยครับแล้วก็การทํา lining ก็คือสมมุติเราถ่ายภาพมาแล้วแต่ว่าวันนั้นเราไม่ได้ใช้ lining ในการประมวลส่วนภาพเรามาสามารถมาทําทีหลังได้ในโหมด processแล้วก็การทำ deconvolution ก็ยังมีใช่ไหมมีให้นะครับแล้วก็พวกการ dry finder ก็คือพรบว่าอันเนี้ยสีย้อมอะไรมาทำใน post process ได้นะแล้วก็การ qualify การ qualify นี่ก็คือเราสามารถวัด intensity ได้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอา ROI แบบวงทั้งรูปหรือว่าวงแค่จุดหนึ่งใน nucleus หรือว่าขีดเป็นเส้นก็ได้แล้วเขาก็จะวัด intensity ออกมาครับเป็นกราฟสรุปแบบนี้แต่ละ channelแยกกันแล้วก็ accessory ต่อมาครับที่ช่วยในการถ่ายภาพ time lapse ก็คือ state top incubator ยี่ห้อ EBD ของเรานั่นเองนะครับตัว state top incubator เนี่ยมีหน้าที่ในการคุม condition ในการเลี้ยงเซลล์นะครับทั้งอุณหภูมิ humidity คุมเพื่อไม่ให้อาหารแหล่งเชื้อระเหยนะครับแล้วก็แก๊สเพราะว่าเซลล์เราชอบ CO2 เนาะเพราะฉะนั้นการถ่ายภาพทำแบบครับงานอย่างเช่นการทำ wound healing
นะครับเราก็จะมีภาชนะเฉพาะขายอีกเหมือนกันก็คือเป็นซิลิโคนนะครับเลี้ยงเซลล์ในแชมเบอร์ซิลิโคนแล้วดึงซิลิโคนออกมันก็จะเป็นแผลให้เลยโดยที่เราไม่ต้องเอาทิปไปขูดเพราะฉะนั้นมันจะคอนโทรลให้แผลเท่ากันทุกๆเอ็กซ์เพอริเมนต์นะครับหรือว่าการทำโปรตีนโลโคไลเซชันว่าเขาทรานสปอร์ตโปรตีนจากเซลล์นี้ไปเซลล์นู้นนะครับเราก็ต้องใช้ทำอย่างการถ่ายเนาะหรือว่าการดูเซลล์เดทนะครับว่าเซลล์ออปโตซิสไหมก็คือดูว่าสีมันโดนทำลายหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้ทำแบบได้เหมือนกันซึ่งตัวที่เรามีเนี่ยก็จะมีเซตท็อปอินคูเลเตอร์แต่ว่าอาจจะต้องเป็นเพลทในการเคาน์เจอร์ไม่ใช่เพลทสไลด์เคาน์เจอร์อยู่บนสไลด์ของ EBD เขาก็จะมีสไลด์ขายเช่นกันนะครับครับก็คือประมาณนี้ครับอินโทรดักชันคร่าวๆในการใช้เครื่องครับถ้าไม่มีคำถามขออนุญาตไปพาร์ทสุดท้ายเลยนะครับมีคำถามไหมครับโอเคพาร์ทสุดท้ายครับผมขออนุญาตอัปเดตเทคโนโลยีไลก้าที่เพิ่งลันช์ออกมาใหม่นะครับนั่นก็คือตัวมิก้าครับมิก้าเนี่ยไลก้าเขาควบรวมกล้องจุลทรรศน์ทุกชนิดของเขาครับรวมอยู่ในกล่องเดียวเขาเรียกว่าไมโครฮับนะครับมันคือกล้องจุลทรรศน์ไวฟิลและกล้องจุลทรรศน์คอนฟอคอลอยู่ในกล่องเดียวนะครับเขาผลิตมาเพื่อยูสเซอร์ที่แบบว่าไม่ค่อยมีประสบการณ์มากแล้วสามารถเอาตัวอย่างเข้าไปปุ๊บกดสตาร์ทปุ๊บก็คือ AI วางโปรโตคอลให้ถ่ายรูปให้เลยนะครับโดยที่ความมหัศจรรย์ของมันคือมันเป็นอินคูเบเตอร์ด้วยแล้วถ่ายรูปพร้อมกัน4สีในการถ่ายรูปครั้งเดียวเพราะฉะนั้นมันไวมากครับในการถ่ายรูปถึงขนาดที่ว่าเราสามารถถ่ายรูปแฟกชัลล่าครับที่ขยับอยู่แล้วย้อมแฟกชัลล่าเนี้ย4สีถ่ายรูปทีเดียวแล้วแฟกชัลล่าเนี้ยอยู่ตำแหน่งเดียวกันเพราะเขาถ่ายแชปเดียวได้หนึ่งรูป4-4เลยนะครับซึ่งชื่อทางการค้าคือฟูโรซึงนะครับซึ่งตัวเนี้ยเราจะนำเข้ามาเดือนเมษาเราสามารถใครสนใจสามารถไปเดโมได้นะครับติดต่อพี่พีทได้เลยไปหรือว่ามีตัวอย่างทดลองอยากจะถ่ายภาพคอนฟอคอลสามารถเรามีเซอร์วิสในการถ่ายให้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นวีดีโอตัวอย่างที่เขาทำงานนะครับเขาก็เอาตัวอย่างใส่เสร็จปุ๊บตัวนี้ก็คือกดพรีวิวขึ้นมาก็จะถ่ายฟลูออเรสเซนต์ออกมาให้นะครับจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่เขาเลือกกำลังขยายนะครับเลือกเทคนิคการถ่ายเราก็จะสามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็นฟลูออเรสเซนต์เป็นไวฟิลหรือว่าเป็นคอนฟอคอลนะครับเสร็จปุ๊บเขาก็กดเลือกว่าให้มันครีเอทโปรโตคอลอย่างนู้นอย่างนี้นะครับบอกมันว่าย้อมด้วยสีอะไรบ้างนะครับเขาก็จะเลือกให้ว่าต้องดีเทคที่ช่วงไหนต้องกระตุ้นที่ช่วงไหนนะบอกชื่อสีเข้าไปแล้วเขาก็จะทำการคิดก่อนว่าฉันจะวางโปรโตคอลอะไรให้ผู้ทดลองดีนะนะครับแล้วก็พรีวิวออกมาว่าตัวอย่างผู้ทดลองเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างแล้วให้ผู้ทดลองเลือกครับว่าจะถ่ายอะไรจะถ่ายตรงไหนโดยที่ทุกอย่างออโตเมติกโฟกัสเรียบร้อยครับคุณฝรั่งคนนี้เขากำลังอธิบายที่ผมพูดอยู่เมื่อกี้นะครับแล้วก็เลือกว่าสีย้อมสีที่หนึ่งให้เขาถมด้วยสีอะไรนะครับแล้วก็มันก็จะ create โปรโตคอลเสร็จปุ๊บเขาก็กด preview ปุ๊บขึ้นมาเมื่อกี้เขากดเปลี่ยนเป็นเทคนิคคอนฟอคอลเพื่อดูความคมชัดนะครับแล้วเขาเดี๋ยวเขาก็จะกำหนดว่าให้มันสติชชิ่งที่ตรงไหนบ้างนะครับยิงวิดีโอนี้ยาวประมาณ15 นาทีแต่ผมฟาสต์ฟอร์เวิร์ดให้จะได้ไม่เสียเวลานะครับ
ก็คือ15นาทีเราสามารถได้รูปออแกนทั้งออแกนด้วยเทคนิคคอนฟอคอลนะครับปกติคอนฟอคอลทั่วไปตั้งค่ากันประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะได้รูปสวยๆเนาะเมื่อกี้เขาวงเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะถ่ายตรงไหนถึงตรงไหนบ้างทีเนี้ยเขาก็จะมาบอกมันว่าให้มันเซตโฟกัสที่ตรงไหนบ้างเพื่อให้มันคีฟโฟกัสทั้งชิ้นทดลองเพราะว่าเราไม่สามารถตัดให้มันขนานกับพื้นได้ 100% นะครับมันก็จะทำการออโต้โฟกัสนะครับอันนี้เขาเซต10จุดนะครับนี่ครับออโต้โฟกัสโฟกัสเสร็จปุ๊บมันก็เริ่มถ่ายเลยครับฟื้นพอถ่ายเสร็จปุ๊บเขาเมิร์จภาพให้เป็นภาพเดียวให้อัตโนมัติเลยครับเนี่ยมันกำลังโปรเซสซิ่งอยู่ครับก็เจ้าเครื่องนี้ก็จะมาพร้อมกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับเพราะว่ามันต้องใช้การประมวลผลที่ค่อนข้างสูงเสร็จแล้วครับแล้วก็กดดูแต่ละชาแนลได้เลยหรือว่ารวมกันซ้อนกันเสร็จแล้วครับได้หนึ่งภาพแล้วก็สามารถเซตค่าให้เขาถ่ายทำแล็บได้แบบทั้งเดือนก็ได้ครับแล้วแต่ว่าแก๊สเราจะมีพอที่กี่วันนะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็คือตัวของมิก้าไมโครฮับซึ่งต้องบอกก่อนว่ากล้องไลกาทุกชนิดเลยครับเราสามารถคอสตอมได้ทุกพาร์ทเพราะฉะนั้นถ้ามีการซื้อขายเราต้องมานั่งคุยกันว่าฟังก์ชันมีอะไรบ้างจะได้จัดให้ถูกพาร์ทเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเลือกได้ว่าจะเอาคอนฟอร์คอลหรือไม่เอาคอนฟอร์ไม่เอาคอนฟอร์คอลหรือว่าจะเอาอินคูเบเตอร์หรือไม่เอาอินคูเบเตอร์อะไรเงี้ยเลือกได้ครับแล้วก็อีกตัวนึงที่เพิ่งเปิดตัวมาเดือนที่แล้วเลยครับชื่อว่ามาติโอหรือว่าอันมาติโอมาติโอนะครับมาติโอทีเอลตัวนี้มันจะเป็น Invert Microscope ตัวใหม่ที่เขาเพิ่งเปิดตัวมาเมื่อเดือนที่แล้วครับเป็น Invert Microscope ที่มีกล้องติดอยู่บนหัวมันเลยแล้วก็มีจออยู่บนหัวมันเลยเหมาะกับการงานเซลล์คัลเจอร์รูทีนที่ถ่ายแค่ไวฟิลกับเฟสคอนทราสต์นะครับงานเซลล์คัลเจอร์งานเลี้ยงเซลล์ครับสามารถเอาเข้าไปตั้งในตู้อินคูเบเตอร์ก็ได้แต่ว่าไม่ควรร้อนมากเกินไปนะครับหรือว่าตั้งในตู้ไบโอเซฟตี้คาบิเนตนะครับตั้งได้เพราะว่ามันเครื่องไม่ใหญ่แล้วมันก็มีจอตรงนี้เลยแล้วมันจะมีหมวดในการเคาเซลล์อัตโนมัติเคาว่าเซลล์มันคอนจูเกตกันกี่เปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้อันนี้ก็คือมาจิโอซึ่งโปรเออร์ลี่มีโปรเออร์ลี่เบิร์ดด้วยครับก็คือปกติราคา 4,700 นะครับลดเหลือ399ครับก็คือรองรับเทคนิคไบฟิลกับเฟสคอนทราสต์ครับผมก็ประมาณนี้ครับการพรีเซนเทชันของเราในช่วงเช้าเนี่ยมีคำถามอะไรไม่เคลียร์ไหมครับผมมีคำถามครับว่าพินโฮมีความสำคัญยังไงกับกล้องคอนฟอคอลครับให้ตอบคำถามได้เดี๋ยวเรามีของรวยของรางวัลครับของรางวัลยกมือได้เลยค่ะถูกต้องครับของรางวัลหาของรางวัลไม่เจอโอเคระหว่างพี่พีทหยิบของรางวัลมีอีกคำถามนึงครับคำถามก็คือ
ถามว่าอะไรดีครับตัวดีเทคเตอร์ลิขสิทธิ์เฉพาะของไลกาครับมีชื่อว่าอะไรครับดีเทคเตอร์ที่ไลค์เป็นของเฉพาะของไลกามีชื่อว่าอะไรครับอยู่ในสไลด์แล้วครับถูกต้องครับ